อะไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะๆของหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพฤกษาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้พุทธสารครับเราทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของโหราศาสตร์ที่ใครหลายคนนั้นก็อยากจะรู้นะครับว่าเส้นทางชะตาชีวิตของเรานั้นจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะนี่ฮะก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าโอ้โหนะเยอะเลยเนี่ยนะเพราะว่านอกจากท่านผู้ชมจะติดตามรับชมเนี่ยผ่านทางระบบของโรโกทีวีผ่านทางเคเบิลทีวีต่างๆแล้วนะครับก็ยังมีระบบของ Facebook ระบบของ YouTube ด้วยเป็นไลฟ์สดนะครับสามารถที่ติดตามรับชมได้เช่นกันอย่างที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่รับชมได้นะครับนี่ผมก็เปิดดูว่าเอ๊ะไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะฮะนี่ฮะอย่างที่ได้ยินท่านผู้ชมได้ยินเสียงเนี่ยก็เทสอยู่ว่าเอ๊ะมันสดหรือเปล่าหลายๆคนสงสัยนะอาจารย์พูดนะว่าเราจัดสดหรือเปล่าสดครับผมดูตอนนี้เลยไลฟ์สดๆเลยสำหรับท่านที่ผู้ชมที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาของเราเองนั้นก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับผ่านทางระบบ SMS ก็ได้นะครับที่464-2828ข้อความก็จะขึ้นอยู่ข้างใต้นี้นะฮะหรือจะสอบถามภายใต้เมนต์นะคอมเมนต์ของทาง Facebook ก็ได้นะครับก็ไม่ยากคอมเมนต์มาข้างล่างเลยเดี๋ยวเราติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมติดตามรับชมอยู่หลายท่านแล้วนะตอนนี้นะก็เห็นอยู่นะฮะก็จะมีขึ้นอยู่ที่นี่เราก็จะมาตอบคำถามกันสำหรับคำถามที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับนะฮะก็มาช่วงต้นของรายการตอนนี้นะครับก็เรียกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆข่าวสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่ผมและก็ทีมงานของจะพูดนั้นได้ไปเจอมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ไปมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัดสกลนครด้วยแต่ผู้คงจะเห็นแล้วนะครับแต่เสียดายว่าที่นู่นเนี่ยสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะมันไม่สามารถที่จะไลฟ์หรือส่งข้อความอะไรสดๆมาได้นะครับส่งได้แต่เพียงรูปถ่ายเล็กๆนั่นเองต้องในช่วงจังหวะเวลาที่มันมีข่าวสารด้วยนะฮะนะเนี่ยฮะก็ไปในงานประกอบพิธีฉับพลันทรังสีหลายๆคนก็คงสงสัยนะเอ๊ะอาจารย์ผู้ยังสงสัยฉับพลันทรังสีคืออะไรพิธีมีด้วยเหรอไม่เคยได้ยินนะพิธีที่เราไปร่วมประกอบพิธีมานะครับชื่อว่าพิธีฉับพลันทรังสีนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นพิธีมงคลนะพุทธาภิเษกนะครับวัตถุมงคลนะครับหลายรุ่นเลยทีเดียวจริงๆแล้วหลวงพ่อเนี่ยเขาพาคนมานั่งกรรมฐานนะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันถือศีล8กันข้ามวันข้ามคืนในคืนของวันเสาร์5อาจารย์พูดรู้ใช่มั้ยเสาร์5เนี่ยมันก็ต้องดูตามวันเวลาว่าขึ้นกี่ค่ําแรมกี่ค่ํานะครับก็ในเสาร์สุดท้ายอันเนี้ยที่เรามีในปีนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่วัดพุทธโมกขพลารามนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับผมเนี่ยก็มีโอกาสได้เดินทางไปกับทีมงานนะครับไปหลากหลายท่านเลยอาจารย์เอกติสยามก็ไปนะครับคุณแม็กนะครับคุณสกลนะยังมีคุณบอยมีหลายๆเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยก็มาในงานนี้กันนะครับก็
็นงานนึงนะครับที่คนให้ความสนใจโดยเฉพาะนะครับคนที่เป็นลูกศิษย์ในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำอาจารย์พูดรู้จักป่ะรู้จักครับวัดท่าซุงหลวงพ่อองค์นี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์นะหรือจะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่ในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ว่าได้นะครับก็คือพระครูนะหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับแห่งวัดพุทธโมกพรารามจังหวัดสกลนครนั่นเองนะครับแต่เดิมท่านเนี่ยเขาเป็นอยู่ที่วัดท่าสูงนั่นแหละแล้วก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของทางหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับถึงขนาดที่ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยได้เคยทำนายไว้ว่าหลวงพ่อองค์นี้แหละจะเป็นหัวหอกสำคัญนะในการที่จะเผยแผ่ธรรมนะในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำต่อไปก็จริงมาในปัจจุบันนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนับหมื่นหมื่นเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามท่านมานะครับก็ในวันที่26ที่ผ่านมาวันเสาร์ที่26เนี่ยก็ได้ประกอบพิธีฉับพลันทรังสีในคืนของคืนวันเสาร์5นะครับซึ่งจะประกอบพิธีเนี่ยรับฉับพลันทรังสีมี2วันคือ26แล้วก็27ครับทำได้2เวลาทำในช่วงเช้านะครับเช้าตรู่เลยนะครับเช้าตรู่ของวันที่26แล้วก็วันที่27ผมเนี่ยไปทำวันที่27ทันนะครับหลวงพ่อบอกต้องมาตอนตี5ครับมันค่อนข้างจะไกลผิดเวลาเราด้วยนะแต่ก็ไปประกอบพิธีกันพิธีฉับพลันทรังสีก็คือพิธีรับแสงอรุณนั่นเองแต่ตอนเช้าครับนับตามความเข้าใจของผมนะแต่ว่ายังไม่สัมภาษณ์หลวงพ่อโดยตรงนะว่าคืออะไรนะก็คือรับแสงตอนเช้านะรับอรุณนะโดยเฉพาะในวันที่มีฤกษ์ผ่านนาทีที่ดีก็คือวันเสาร์5ที่ผ่านมานะครับพร้อมกับนั่งปลกอธิษฐานจิตและก็ให้ประชาชนนั้นไปถือศีล8กันที่วัดพุทธโมกข์พรารามนะครับคนมาเนี่ยก็ร่วมสัก 2-3,000 คนโดยประมาณนะถือว่าเยอะนะครับเต็มลานเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดานะครับก็ไปถือศีล8นะครับถือสายศีลเต็มลานก็วันนั้นก็ฝนตกทั้งวันอาจารย์ผู้นะครับนะแต่พอถึงเวลาเช้าฝนหยุดแปลกดีเหมือนกันเช้านี่ฝนไม่มีนะครับแต่ตอนช่วงเย็นๆต่อหัวค่ำเนี่ยฝนตกตลอดนะครับตกตลอดต่อเนื่องตอนถือศีลก็ตกนะครับปล่อยๆจนถึงสลับหนักมากแต่ก็ไม่ได้มีความย่อท้อของประชาชนนะที่มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็หลวงพ่อหนุนสุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกข์พรารามก็นั่งปลกเรียกว่านั่งท่านก็นั่งปลกพร้อมกับพระเถราจารย์ต่างๆมากมายที่มานั่งกันเยอะเลยทีเดียวนะครับและก็ประชาชนที่มานั่งถือศีลกันเนี่ยถือศีล8เนี่ยอาจารย์พูดเขามีคิดอย่างนึงว่าเวลามาถือศีล8เนี่ยเขาจะไม่เอนหลังแต่ฟุบหน้าได้แต่หลายๆคนก็นั่งสมาธิจนถึงเช้าเด็กๆก็มีนะฮะแล้วก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่ภาคใต้ขึ้นมากรุงเทพขึ้นมานะครับเยอะแยะเลยเดียวโดยเฉพาะชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็มากันเยอะนะครับก็มานั่งปฏิบัติธรรมกันคราวนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพเราก็จะพาท่านผู้ชมนั้นไปชมภาพในพิธีพุทธาภิเษกนะครับฉับพลันทรังสีแล้วก็ในรุ่นนี้เนี่ยเขามีพระปิตาอุปัฏฐยะมหาอุดรุ่นแรกนะครับด้วยท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพในพิธีนะฮะมีภาพติดอยู่ด้านหน้าเลยก็คงจะเห็นอยู่ตลอดแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เอามาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยวัตถุมงคลชุดนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับโอ้นะพร้อมที่จะเป็นเจ้าของได้แล้วแล้วหลายคนนั้นก็เช่าไปแล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเงินเนี่ยหมดครับนะเหลือคนหลุดจองตอนนี้คนหลุดจองเนี่ยหลุดจองมาเหลือแค่3รายเท่านั้นเองครับ3ท่านเท่านั้นเองที่ใครถ้าใครอยากจะได้พระปิตาอุปัฏฐยะเนื้อเงินรุ่นแรกของหลวงพ่อหนุนเดี๋ยวไปชมภาพพิธีดีกว่าถ้าไม่เห็นภาพตอบไม่ได้ว่าพิธีนั้นจะมีความหนักแน่นเหนียวมั่นคงขนาดไหนไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเอ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวพิธีพุทธาภิเษกฉับพลันทรังสีพิธีนี้พุทธาภิเษกกันนี่นะครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญเป็นครั้งใหญ่หลวงพ่อท่านจัดเต็มและก็เสกครั้งนี้แล้วจะทิ้งการเสกไปอีกนานเลยนะครับแต่ก่อนจะยาวขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวมีพิธีนึงก็คือพิธีที่อินโดนีเซียคือที่บาหลีนะประมาณสักวันที่8ที่9แถวๆนี้นะครับก็จะไปที่บาหลีกันนะครับอ้าวแต่ทีมงานเราไม่ได้ไปนะแต่เดี๋ยวจะมีคนเก็บภาพมาให้แต่ถึงยังไงไปชมภาพพิธีฉับพลันทรังสีพิธีใหญ่นะครับของหลวงปู่หนุนสุวิชโยแห่งวัดพุทธโมกข์พรารามครับครับเนี่ยครับพิธีพุทธาภิเษกเสาร์5นะครับตั้งแต่เช้านะครับเช้าเลยต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าแล้วนะก็ประกอบพิธีกันนะฮะตั้งแต่เช้าเลยเช้าตรู่นะครับนี่ฮะดูคนที่เข้าไปร่วมพิธีกันเยอะจนแน่นลานเนี่ยจนสุดลานนะฮะข้างนอกนี่ฝนตกนะฮะครับผมประมาณคนทั้งหมดเนี่ยนะที่เดินเข้าเดินออกไปประมาณเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าท่านนะครับโดยประมาณก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นวัตถุมงคลที่นำเข้าประกอบพิธีอันนี้นะครับเยอะครับนะมีประมาณสัก8รุ่นได้โดยประมาณท่านทำทีเดียวเลยนะครับนี่เป็นเศรษฐีหนุนดวงนะครับท้าวเวสสุวรรณที่หลายๆคนจองไป35ชิ้น
ันเดียวเท่านั้นเองนะฮะค่าส่ง50บาทนะครับครับส่วนพระปิตานั้นอยู่ตรงกองนี่แหละฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันอยู่หน้าปรัมพิธีเลยเด่นชัดนะครับนี่ก็เป็นภาพบริเวณภายในอุทยานในของสวนธรรมของหลวงปู่หนุนนะครับเป็นวัดนะฮะวัดป่านะครับพุทธโมกนะครับพระรารามที่หลวงพ่อถือยิ่งไม่แฝงนะฮะเป็นหินนะเรื่องแสงนะฮะหินเรื่องแสงหินอัศจรรย์ถึงหลวงพ่อแบกนะหินเรื่องแสงอัศจรรย์คือเวลาเข้าที่มืดๆนะมันจะสว่างขึ้นมานะครับนิดนึงนะครับก็เป็นหินฟอสฟอรัสนั่นแหละนะครับนี่ฮะหลวงพ่อก็เตรียมประรำพิธีนั่งปกท่านบอกว่าเอาเดี่ยวๆไปเลยนะรับรู้กันไปเลยนะฮะนี่ว่าดีไม่ดีประการใดนี่คุณดูนั่งแน่นนะเพราะว่าข้างบนข้างนอกนั้นฝนค่อนข้างจะลงปล่อยๆมันนั่งไม่สะดวกนะจริงๆก็นั่งได้นะก็จัดพิธีอย่างนี้แหละให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าภาพพิธีนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบอย่างไรนี่หลวงพ่อนั่งนะสวดมนต์ก่อนนะฮะก่อนที่จะนั่งปกนะครับก็จะอาราธนานะครับคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแก้วสามประการนะทั้ง3ดวงครบเลยแล้วก็บอกกล่าวองค์เทพเทวดาครบชุดเลยเนี่ยพระมาในพิธีนี้ประมาณสัก 5-60 รูปได้โดยประมาณนะครับก็นั่งกันในกลุ่มตรงนี้เป็นพื้นที่สงฆ์นะครับแล้วก็มีนอกพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของคฤหัสถ์ประมาณสัก 3,000 กว่าท่านนะที่มาร่วมประกอบพิธีในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่มีความยิ่งใหญ่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะหน้าประรำพิธีของเรานะครับโอ้สวยงามนะครับเนี่ยเห็นรูปพระปิตาอยู่หน้าเลยนะเป็นคือเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะที่เป็นมาตรฐานนะครับครั้งแรกของวัดเลยนี่คุณจะเห็นเนี่ยพระปิตาเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับนี่ฮะครบชุดครบถ้วนทุกอย่างนะครับนี่ฮะจุดเทียนชัยครับนี่ฮะให้ชมได้ชมกันตรงนี้นะครับนี่ท่านถ้าจุดเทียนนี่คือพุทธาภิเษกถ้าไม่จุดเทียนนี่ตั้งปกอธิษฐานนะครับนี่ฮะคนก็ให้ความสนอกสนใจมากนะครับมากันทั่วประเทศนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนสายของพระปฏิบัติธรรมในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนี้ก็มีหลายรูปนะครับแต่ว่าองค์ที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วก็องค์ที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเนี่ยได้ให้การรับรองไว้นะครับตั้งแต่ก่อนท่านจะมรณภาพไปแล้วเนี่ยท่านยังบอกว่ามีอะไรก็แล้วแต่ไปถามท่านหนุนนะแล้วก็หลวงปู่หนุนองค์นี้แหละฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยอายุ65ปีครับแต่ว่าเป็นพระปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระสอนในสายกรรมฐานของหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยที่ท่านเนี่ยจะไปสอนที่สอนกรรมฐานเนี่ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับ1เดือนเนี่ยจะไปสอนครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากนะครับบางทีไม่สะดวกเนี่ยที่จะไปสกลนครก็มาที่ศูนย์ที่รังสิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นะครับที่หอประชุมใหญ่นะครับก็จะมีการสอนกรรมฐานกันที่นู่นนะครับและหลวงพ่อท่านก็เป็นพระที่เก่งมากไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับถ้าใครได้พูดคุยได้สัมผัสนะท่านรู้เยอะแยะเลยหลากหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับนี่ฮะก็พาท่านผู้ชมมาชมในภาพของส่วนของงานพิธีฉับพลันทรังสีนะครับส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือในส่วนในภาคกลางคืนนะครับแต่ก่อนจะทำอะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อก็จะเล่าเรื่องให้ฟังอยู่เสมอนะครับก็อย่างในงานนี้ก็เหมือนกันนะหลวงพ่อก็เล่าเรื่องเยอะเลยนี่ยกไม้และหยิบไม้แล้วก็จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยจะเหมือนฤาษีหลวงพ่อฤาษีลิงดำทุกอย่างเลยนะฮะลูกศิษย์อาจารย์นี่เหมือนกันเด้นะครับหลวงพ่อฤาษีท่านก็ชอบที่จะเล่าเรื่องนะครับสิ่งที่ท่านเห็นมาเล่าเรื่องชาติภพชาติเวรต่างๆเนี่ยให้เราได้เข้าใจในเรื่องของธรรมหลวงพ่อหนุนเนี่ยก็เหมือนกันก็เล่าให้ฟังในเรื่องราวของเวรของกรรมเรื่องราวของกฎแห่งกรรมต่างๆเนี่ยให้เราฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ท่านประสบพบมานะครับเรื่องราวของครูบาอาจารย์หลวงอย่างโดยเฉพาะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยก็จะมีเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วท่านก็พอนั่งปุ๊บท่านก็บอกอ่ะอันนี้ได้เวลานั่งแล้วต้องถึงเวลาสำรวมลูกศิษย์ทุกคนจะต้องสำรวมลูกศิษย์ทุกคนจะต้องเชื่อท่านนะครับแล้วก็ให้เงียบที่สุดนะครับในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เราควรจะสำรวมมากที่สุดนะครับท่านก็จะสั่งไว้ปรากฏว่าเงียบจริงๆนะจำพูดเหมือนไม่มีใครอยู่ในศาลาถ้าคุณหลับตาผมไปนั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะเก็บบันทึกภาพเนี่ยเดี๋ยวพอหลวงพ่อนั่งสักพักนึงก็ส่งพ่อก็สั่งช่วงเวลานี้เป็นอะไรอะไรท่านก็บอกว่าณเวลานี้นะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ให้เราสำรวมที่สุดให้นิ่งที่สุดเงียบที่สุดปรากฏลูกศิษย์ลูกหานั่งเงียบกิ๊บเด็กก็นั่งเออมันแปลกดีนะปกติจะต้องได้ยินเสียงเด็กอะไรบ้างนะแต่ทุกคนก็มาด้วยความสงบเงียบในช่วงนี้นั่งสมาธิเงียบกริ๊บได้ยินเสียงแมลงที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงเขียดข้างนอกร้องชัดเจนแล้วบรรยากาศ
พอตอนนั่งสมาธินะสามพูดใช่ไหมลมเนี่ยมันพัดเย็นนะเหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะคือปกติคนอยู่เยอะมันจะเป็นไอร้อนนะแต่เนี่ยเป็นไอเย็นข้างในแปลกมากแล้วหลวงพ่อบอกจะเป็นอย่างนี้แหละนะมาสอบถามท่านหลังบอกจะเป็นแบบนี้แหละคือเมื่อเรามีจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นให้เราได้สัมผัสได้อย่างอัศจรรย์เทพเทวดารับรู้รับฟังและท่านก็ตั้งใจประกอบพิธีอย่างเข้มขลังนะครับให้สมตามเจตนาของท่านตามเจตนารมณ์ของลูกศิษย์ลูกหาที่ติดตามรับติดตามท่านมาตรงนี้ทุกๆคนก็อยากจะได้ของดีๆอยากจะได้สิ่งดีๆเอาไปติดตัวนะครับนี่ฮะท่านก็ตั้งใจที่จะทำให้แล้วท่านก็แบ่งนะครับหน้าที่แบ่งงานต่างๆเนี่ยไปยังแต่ละท่านนะครับว่าให้ทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอย่างผมเองเนี่ยก็มาดูแลชุดหลักๆของท่านก็คือพระปิตามหาอุดนะฮะชุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยหน้าจอเนี่ยติดอยู่หน้าประลำพิธีเนี่ยแหละนะครับเนี่ยให้แล้วเสร็จนะครับส่วนปัจจัยตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งในนี้เนี่ยก็จะนำเงินไปต่อเงินนะครับก็คือไม่ใช่ไปลงทุนหุ้นนะนำเงินไปต่อเงินได้หมายถึงเอาปัจจัยตรงนี้เนี่ยไปลงนะฮะในการจัดสร้างวัตถุมงคลของน่าจะเป็นของปลายปีหรือปีหน้าเนี่ยแหละนะครับซึ่งจะจัดสร้างแจกแล้วก็ให้คนร่วมบุญกันเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยเช่าได้เหมือนตามแบบหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำเลยคือท่านไม่ให้ทำแพงๆท่านจะทำมาแล้วให้ชาวบ้านเช่าได้ก็คือองค์ละประมาณ20บาทจ่ายจำนวนการจัดสร้างนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับ 150,000 องค์นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับลูกศิษย์ลูกหาเช่าทีเป็นถุงถ้า20บาทเนี่ยอาจารย์พูดถุงนึงนี่มันแค่ 2,000 นะทำบุญ 2,000 ก็ได้แล้วนะแต่ในขณะนั้นผมก็ต้องเป็นเจ้าภาพกับท่านด้วยว่า 1,500 กองนะแต่ไม่รู้กองเท่าไหร่ไม่รู้จะได้พักคะแนนเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นเองเอาปัจจัยตรงนี้ไปช่วยสร้างพระจำนวน 150,000 องค์นะครับอาจจะบรรจุไว้ที่วัดด้วยส่วนนึงแจกจ่ายครูบาอาจารย์นะครับลูกศิษย์ในสายเนี่ยต่างๆเนี่ยไปด้วยนะครับโดยเฉพาะที่วัดนาเดือนะครับซึ่งมีพระอาจารย์อึ่งเนี่ยติดดูแลรักษาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังใช้ปัจจุปัจจัยจำนวนมากๆนะฮะในการจัดสร้างศาลาแก้วนะครับครับถ้าใครไปวัดท่าสูงเนี่ยถ้าเราไปดูศาลา100ไร่ศาลา500ไร่นะครับหรือว่าบนดบเทวดาที่เป็นข้างในเป็นแก้วๆสวยๆฮะมันมีพระที่เชียราประดับเพชรอ่ะครับที่นี่ทำแบบนั้นเลยฮะตามแบบหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำทุกอย่างเลยต้องใช้งบประมาณเนี่ยเยอะทีเดียวนะครับมากมายนะไม่ธรรมดาเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยตรงนี้ต้องใช้เยอะแล้วก็ไปสร้างเสนาสนะตรงนี้เนี่ยให้มีความงดงามนะครับตามเจตนารมณ์ที่หลวงพ่ออยากจะทำทิ้งไว้ให้กับคนอื่นๆได้ติดตามกันนะครับนี่ฮะที่บอกท่านผู้ชมไว้นะครับก็ขอเรียนเชิญกันแล้วกันคราวนี้ถ้าใครชมภาพพิธีตรงนี้แล้วนะครับอยากจะได้พระปิตานะครับก็สามารถที่จะสอบถามไปยังรายการได้เลยที่0858569592นะครับก็เป็นของดีๆที่ไม่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นพลาดนะครับแล้วก็เป็นของที่ท่านสร้างครั้งนี้ท่านเสกครั้งนี้แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอีกนานนะจะได้รับไปอีกนานเลยจะมีอย่างนี้อีกนะครับก็มีเยอะทีเดียวอยากมากมายหลากหลายรุ่นนะที่สร้างครั้งนี้เนี่ยมีทั้งเหรียญหล่อเหรียญปั๊มนะครับล็อกเก็ตนี่หมดแล้วนะฮะตอนนี้ต้องแจ้งให้ทราบว่าแทบไม่พอฮะแทบเหยียบกันเลยไม่พอนะครับแหวนนะฮะหัวแร่นะครับก็หมดแล้วไม่เหลือเลยเหมือนกันนะครับกำไรก็หมดแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยที่มีเนี่ยนะพระปิตายังได้อยู่นะครับก็ไม่แพงอะไรเนื้อทองแดงพร้อมส่ง 2,000 ไอ้250บาทเท่านั้นเองนะฮะก็จะส่งได้แล้วนะครับแล้วก็คงจะราคานี้ไปสักระยะหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวประมาณสักทิ้งเดือนนึงเนี่ยราคาก็จะปรับขึ้นแล้วนะฮะก็จะไม่มีแล้วนะฮะคุณไปที่วัดเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นตามด้วยนะครับเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างนั้นค่อนข้างจะน้อยนะเสนาสนะต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ปัจจัยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็จะมีถวายไปที่วัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก300กว่าองค์นะครับจะอยู่ที่วัดเนี่ย300กว่าองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเช่าองค์ไหนก็รีบเลยนะฮะเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพนี่จัดส่งง่ายนะครับ ทางวัดนี่ก็จะส่งยากหน่อยเพราะว่าค่อนข้างจะอยู่ไกลนะครับจากตัวเมืองนะครับประมาณสัก20กิโลนะโดยประมาณนะครับนี่ฮะก็เป็นภาพตอนที่หลวงพ่อหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็แจกลูกแก้วสารพัดนึกนะถ้าเราใครเคยไปที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยก็จะเห็นเลยหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็มักจะมีการแจกลูกแก้วนะครับท่านก็ทำลูกแก้วแล้วก็แจกให้นะวันนั้นแจกไปหลายพันเม็ดอ่ะนะทางเราก็ได้มานิดหน่อยเหมือนกันนะก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับนี่ฮะคุณดูเนี่ยช่วงรอบๆบรรยากาศรอบๆเห็นไหมช่วงนี้เป็นช่วงเช้าแล้วนะฮะนะท่านนั่งปกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะตั้งแต่เช้าฮะถึงเช้าฮะนี่ฮะช่วงเช้าละนะประมาณสัก6โมงครึ่งนี่ฮะนี่ประมาณสัก7โมงละช่วงประมาณ7โมงเนี่ยท่านก็แจกนะแจกวัตถุแจกลูกแก้วนะครับแล้วก็ให้เก็บพื้นที่แล้วก็แจกตะกรุดนะฮะจำนวนในการแจกวันนั้นเนี่ย
3,500 ดอกนะครับคนก็มาคุณดูแล้วกันคนเยอะขนาดไหนเยอะมากชาวบ้านก็มาอีกนะตอนเช้านะแหมเหมือนรู้นะว่าออกพิธีเสร็จแล้วนี่นะก็สามารถที่แจกได้แม่คงแม่ครัวก็มากันเป็นร้อยนะฮะเยอะแยะเลยฮะนะมารับของวัตถุมงคลคนแน่นเลยฮะโอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยครับนี่ฮะอาจารย์พูดได้ดูเนี่ยว่าไม่น้อยนะครับคนมาเนี่ยเยอะนะครับนี่ฮะเยอะจริงไม่ธรรมดาครับนี่เยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับคนที่มาแล้วเนี่ยก็สุขใจนะนี่ฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นบทที่เราสัมภาษณ์นะครับทีมงานนะปรากฏว่าเสียงมันขัดข้องนะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่เป็นไรก็พูดให้ฟังก็หลายๆคนนี่ก็ผมจะสัมภาษณ์ก็คือในเรื่องของการแสดงความรู้สึกนะที่มาในพิธีในวันนั้นแล้วก็ได้รู้จักหลวงพ่อมานานแล้วหรือยังนะครับหลายๆคนก็บอกว่ารู้จักหลวงพ่อเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับหลายๆคนก็เพิ่งมานะหลายๆคนเนี่ยก็ได้ยินข่าวมานะครับก็มาร่วมงานบุญพิธีการนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ครับวัยรุ่นก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะแต่ก็ไม่มากนะครับแล้วก็เด็กๆไปเลยก็ติดตามคุณพ่อคุณแม่มานะครับก็สอบถามกันไปหลายๆคนนี่ก็มีความสุขบอกว่าพิธีนี้เป็นพิธีดีนะว่าหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้มาแล้วเนี่ยก็จะพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกที่ดีอันแรกนะแล้วก็มีโชคดีครับนะฮะมีโชคดีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดีทางเรื่องของโชคลาภนะเป็นหลักเลยดีในเรื่องของโชคลาภเป็นหลักนะครับเรื่องของการงานอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกันทางนี้ก็ดีมาในแนวนี้ไปหมดนะครับทุกคนก็เลยมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นนะหลายๆคนเนี่ยสอบถามดูเขาบอกว่าเขาก็ป่วยครับไข้บ้างอะไรบ้างเขาไปขอกันเข้าพิธีเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการชะล้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมาฉับพลันทันทีเหมือนกันล้างของไม่ดีออกไปครับเขาเป็นความเชื่อของเขานะครับเขาก็มาอย่างนี้นะครับก็หลายๆคนนั้นก็ถูกอกถูกใจมาแล้วก็ได้ถือศีล8ครับข้ามวันข้ามคืนนะแล้วก็มีพระมานั่งปรกอธิษฐานให้นะครับทุกคนนะครับเขาเรียกว่าประจุพลังเข้าไปใหม่นะครับก็เป็นกำลังเป็นขวัญก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่มาปฏิบัติธรรมในวันนั้นด้วยนอกจากจะมานั่งปฏิบัติธรรมธรรมดาแล้วเนี่ยก็มีพิธีในการประกอบพิธีพุทธธรรมพิเศษตลอดคืนพระมาเนี่ย560รูปก็นั่งปรกกันนะครับเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งคืนนะครับคนที่ไปก็นั่งฟังพระสวดนั่งฟังพระเทศสอนเล่าเรื่องของข้อคิดเล่าเรื่องของข้อธรรมต่างๆบางทีนั่งเฉยๆมันไม่ค่อยได้อะไรท่านก็เลยเล่าเรื่องของพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องของชาติเวรเล่าเรื่องของกรรมเล่าเรื่องของสิ่งต่างๆให้คนที่ไปปฏิบัติธรรมได้ฟังมันก็จะมีความคิดความรู้สึกได้นึกคิดก็จะได้รู้นะครับเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะถ้าบางคนชอบเงียบๆก็นั่งเงียบๆไปเขาจะตัดเสียงในตัวเองก็ตัดได้ก็จะไม่ได้ยินนะบางคนที่ฟังไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมก็ต้องฟังบางคนก็ลืมตานั่งเฉยๆก็มีนะไม่ได้เป็นไรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็เป็นบุญเนี่ยเขาว่างั้นนะครับแล้วก็ปฏิบัติกันจนเสร็จแต่เช้าพิธีเสร็จสับเรียบร้อยเริ่มต้นนะตั้งแต่ประมาณสัก5โมงเย็นนะของคืนวันที่26ของเย็นวันที่26นั่งต่อเนื่องมาจนถึงเช้า8โมงเช้าของวันเช้าวันที่27แล้วเสร็จประมาณสัก9โมงครึ่งโดยประมาณพิธีที่วัดพุทธมกก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะแล้วก็ประมาณ11โมงเนี่ยหลวงพ่อก็ออกไปทำภารกิจตามที่ได้รับนิมนต์ไว้นะครับเหมือนเดิมเนี่ยท่านเป็นพระขยันมากนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนี่ครับก็คือภาพพิธีฉับพลันทรังสีนะฮะในวันที่20วันเสาร์5ที่26ที่ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ติดตามรับชมไปนี่แหละฮะความงามของพิธีแล้วก็คนที่มาเจริญธรรมตรงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับนะเนี่ยฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับงานนี้นะครับเอาละครับนะเดี๋ยวก็คงจะไม่ได้พักกันแหละเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปเลยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวแจ้งนิดนึงแล้วกันนะฮะก็เชิญชวนนะฮะต่อจากหลวงปู่หนุนเนี่ยชุดนี้แล้วเนี่ยคนที่อยากจะได้วัตถุมงคลของท่านที่ประกอบพิธีในฉับพลันทรังสีซึ่งถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับก็มีเหรียญ
เดี๋ยวคืนนี้เขาจะมาเน้นกันก็จะเป็นเหรียญบาหลีบาหลีนะชุดกรรมการเนี่ย 3,000 นะครับ 3,000 บาทแล้วก็เนื้อทองแดง300นะครับแล้วก็พระปิตาเนี่ยเหลือจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวคืนนี้มาบอกกันแล้วก็ที่สำคัญคือตัวพระปิตาเองเนี่ยนะครับเนื้อเงินหมดเนื้อนวะกับเหล็กน้ำพีมีอยู่นะครับเหลืออยู่ก็ไม่มากนะครับนวะองค์ละ700บาทเหล็กน้ำพีองค์ละ700บาทเช่นเดียวกันนะครับสอบถามอาจารย์ผู้ก็ได้นะครับผมก็ได้ทางอาจารย์ผู้ก็จะไปที่ Assign Holo Master นะครับที่ Holo Master ก็ได้นะครับเดี๋ยวก็อาจารย์ผู้จะโพสต์ลงไปเหมือนกันนะครับทางผมก็จะโพสต์ลงไปเหมือนกันนะครับว่าใครสนใจก็ตัวทองแดงมีแน่นอน250บาทเท่านั้นเองพร้อมส่งนะครับก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับในส่วนของเสาร์นี้ผมก็จะมีกิจกรรมนะครับครับต่อเนื่อง2งานแต่ว่าผมคงเลือกไปได้งานเดียวนะครับก็คือในวันเสาร์ที่2กันยายนที่ถึงนี้เสาร์นี้เนี่ยตัวผมเองนะทีมงานของรัตนโกสินทร์ทีมงานของฉันพูดเนี่ยก็เป็นแล้วก็ทีมงานของทางช่อง8ไทยแลนด์ของเรานั้นมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมหลวงพ่อรวยนะครับวัตโกนะครับที่วัตโกบ้านภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเวลา 15:00 นนะครับเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะไปก่อนนะครับบ่าย 2:00 หรือบ่าย 2:30 ก็แล้วแต่ตรงนี้นะฮะใครที่ได้ยินข่าวตรงนี้อยากจะไปร่วมบุญด้วยขอเรียนเชิญนะครับไปร่วมบุญได้เลยนะครับไม่ต้องคอนเฟิร์มไม่ต้องอะไรเลยไปที่วัตโกกันบ่าย 2:30 หรือบ่าย 2:00 ก็ได้ในช่วงนี้ไปกันเสร็จแล้วไปเนี่ยถ้าคุณจะทำบุญตรงนั้นเนี่ยให้คุณรอนิดนึงแล้วเดี๋ยวคุณมาแจ้งกับทางเจ้าที่นะของทีมงานรัตนโกสินทร์นะครับว่าของคุณจะทำบุญเท่าไหร่พอคุณทำบุญเท่าไหร่เนี่ยคุณทำบุญที่โต๊ะปุ๊บคุณจะได้รับวัตถุมงคลทันทีแต่ต้องแจ้งนะเพราะถ้าไม่แจ้งคุณจะไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะและในวันเสาร์นี้จะแจกหนุมานจำนวนทั้งหมด400ตัวนะหนุมานเนื้อผงรุ่นแรก400ตัวและก็ถ้าใครไปทำบุญที่นู่นชุดไก่800บาทนะครับทำบุญ200บาทได้เหรียญหลวงพ่อรวยนะตรงนั้นนะต้องทำให้เห็นนะหรือทำแล้วเป็นใบอนุโมทนาบัตรในวันที่2กันยายนวันนั้นคุณเอาใบอนุโมทนาบัตรมาแลกได้ในงานเวลาไม่เกินบ่ายสี่โมงเท่านั้นนะครับที่งานนะฮะไม่แลกข้างนอกนะฮะต้องไปที่นู่นทำบุญณวันนั้นทำตรงนั้นเลยและก็แลกได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบอนุโมทนาบัตรปิวว่อนแน่นอนนะฮะคุณจะทำบุญ200คุณบอกให้เขาออกใบเลย200แล้วคุณมารับเหรียญเลยเราจะปั๊มว่าจ่ายแล้วปั๊มเหรียญจ่ายแล้วนะครับหรือถ้าคุณทำ800คุณเอาชุดไก่ไปเลย800ชุดหนึ่งเอาไปเลยครับนะหรือทำบุญ 1,000 บาทก็เอาพระกิ่งไปเลย 1,000 ให้ไปเลยรายได้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องทำคุณทำเข้าวัดโดยตรงแต่แล้วคุณเอาไปอนุโมทนาบัตรมาแลกพระกับทางทีมงานของรัตนโกสินทร์ที่วัดตะโกเท่านั้นครับนะเวลาแรกไม่เกินบ่าย 4:00 นะครับประมาณ4:00บ่าย 4:00เต็มที่เท่านี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันยืดยาวเป็นวันมันคงจะทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องแจ้งให้ทราบเดี๋ยวเรามีภาพข่าวตรงนี้มาท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เนี่ยไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่นึงครับแล้วกลับมาพบกันครับครับ